ตอนนี้ไปที่จงตั้งใจฟังธรรมเทศนา การฟังธรรมเทศนา ให้รู้จักความหมายเทศนาอะไรที่พระองค์จะเทศนาก็ดีหรือครูบาอาจารย์จะเทศนาก็ดีความประสงค์ของท่านประสงค์อะไรพุทธศาสนาที่พระองค์สอนนั้นสอนให้เห็นทุกข์สอนให้จักทุกข์ไม่ได้สอนอะไรทั้งหมดสอนทุกข์ทั้งนั้นนั้นซึ่งเป็นต้นเหตุของโลกที่โลกจะเกิดขึ้นมาก็เพราะมีทุกข์ต้นเหตุของทุกข์ของโลกนั้นคือตัวทุกข์นั่นแหละไปสอนที่ไหนตรงไหนก็เทศตรงไหนก็เทศเรื่องทุกข์นั้นเพราะอะไรเพราะคนเราเกิดขึ้นมามันมีทุกข์อยู่แล้วทุกคนจึงให้เห็นตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกส่วนที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยได้อวัยวะทั้งปวงหมดล้วนแล้วแต่มีทุกข์ประจำไปทั้งนั้นพระองค์ยังสอนให้เห็นตามเป็นจริงมีแขนมีขามีหูมีตามีอวัยวะทุกชิ้นส่วนล้วนแต่ทุกข์ประจำไปทั้งนั้นแต่คนเราไม่มองเห็นตาก็เป็นทุกข์หูก็เป็นทุกข์จมูกเรียงกายก็เป็นทุกข์อวัยวะทุกชิ้นส่วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ทุกข์ยังไงมันเกิดคือมาตั้งอยู่แล้วก็ต้องกระทบกระเทือนมันเกิดคือมาตั้งอยู่แล้วก็ต้องแปรปรวนไปต้องดับสูญเป็นที่สุดนอกจากนั้นอีกตาหูจมูกลิ้นกายมันกระทบอิทธาลมสิ่งที่พอใจสิ่งที่ยินดีชอบใจมันก็จำเอาความดีนั้นติดไว้ในใจอยู่เสมอจะยืนเดินนั่งนอนไปมาหรือตั้งหลายปีล่วงแล้วไปตั้งหลายปีก่อนนึกคิดถึงอยู่เสมอในการนึกคิดนั้นไม่ใช่เป็นความสุขแต่ความหลงของคนนะเข้าใจว่าสุขคือคิดถึงอารมณ์ของเก่ามันเดือดร้อนเป็นทุกข์วนกระวายกระซับกระส่ายนั่นเพียงว่ามันเป็นทุกข์ตัวมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วตาหูจมูกลิ้นกายมีตาก็มีโรคไว้สำหรับให้เจ็บให้คันตาต้อตาแดงมีโรคประจำไว้นั่นท่านว่าจักขุโลโครวมเรียกว่าโรคในตามีหูก็มีโรคประจำอยู่ในตัวมีจมูกมีลิ้นมีกายยิ่งมากมายเยอะเจ็บปวดนอนนี่สารพัดทุกอย่าง
โรคแทรกโรคซึมโรคประจำตัวโรคแทรกโรคซึมคือมันจรมาเป็นไข้เป็นหวัดเป็นหวัดเป็นไอสัตว์พัดทุกอย่างมันจรมาเนื้อที่จะขนานนับส่วนโรคของมันเองมันเด็กเกิดมามันได้โรคในตัวอยู่แล้วเจ็บปวดเมื่อยนั้นนี้ต่างๆเป็นโรคทั้งนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้น แก่เท่าชราสมรุดสุดทรงมันโรคไปจำมันทั้งนั้นโลกทั้งหลายแล้วนี่แหละมันยากที่คนจะมองเห็นโดยสามารถมองข้ามเสียมีตาก็เข้าใจว่าตาได้เห็นสิ่งที่ดีที่ชอบสิ่งที่น่าเพลิดเพลินเจริญใจชอบอกชอบใจลืมคิดถึงเรื่องกงกรรมมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายก็เพลินตามหลงตามลืมมองคงกระทำมีดีก็ต้องมีชั่วเท่าๆกันนั่นแหละเพราะยิ่งร้ายกว่าชั่วยิ่งร้ายกว่าดีทำอีกอย่างมีตานี่มองเห็นสิ่งสารพัดทั้งปวงหมดถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นรูปเพลิดเพลินเจริญใจนั้นสิ่งเพลินเจริญใจนั่นแหละมันทุกข์ในนั้นเนี่ยความเจริญใจนั่นคือความทุกข์นั่นแหละมันเจริญตรงไหนมันชอบใจตรงไหนเห็นรูปสวยๆรูปงามๆรูปที่น่าเพลิดเพลินเจริญใจความเพลิดเพลินเจริญใจนั้นตัวนั้นแหละคือตัวทุกข์แต่เราไม่เห็นเราเห็นว่าสุขแต่อย่างอธิบายให้ฟังแล้วมันไปติดไปคล้องไปผัวพันเป็นยินดีเพลิดเพลินนั่นแหละนั่นแหละความทุกข์เพลินกับทุกข์ตาเห็นเป็นสิ่งที่เราเพลิดเพลินเจริญใจชอบใจอันนั้นก็เป็นทุกข์แล้วกลมมันข้ามอีกคราวนี้ไม่เห็นนะคราวนี้ก็เสียดายคิดถึงเรื่องอันที่เห็นนั่นอันที่เจริญใจที่ชอบใจนั้นนั้นแหละยิ่งทุกข์ใหญ่นอกจากนั้นอีกท่านได้ตามาคอยบำรุงบำเรอรักษาการเจ็บการป่วยเล็กน้อยเอาแว่นมาสวมไว้สายตาสั่นสายตาไม่เห็นสว่างสายตาสั่นเรียกว่าเป็นโรคอันหนึ่งแล้วนะประจำที่แล้วนะต้องเอาแว่นตามาใส่มาสวมเมื่อไม่มีแว่นมันก็ไม่เห็นหูก็เหมือนกันเมื่อไม่ได้ยินเสียงก็ต้องเอาเครื่องมาใส่ถ้าหากว่ามันมีเครื่องใส่มันก็ไม่ได้ยินนั่นแหละมันกลุ้มข้ามมันไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์ อย่างร้ายกว่านั้นอีกเมื่อมันทุกข์ของเรามีหูได้ความสุขสบายมีตามีหูได้ความสุขสบายเวลามัน
เสื่อมเวลามันเสียเวลามันมีกฎมีการเจ็บตาเจ็บแสนสาหัสมันควงได้มาไม่รู้จักเจ็บเวลามันได้มามันเจ็บเวลามันเป็นมาเวลามันป่วยมาเจ็บจนกระทั่งร้องครวญครางเจ็บหูก็เหมือนกันเจ็บฟันก็เหมือนกันยิ่งแล้วเรามองเห็นแต่ความดีในที่มันยังไม่ทันเจ็บเข้าใจว่าสุขเวลาทุกข์มันทุกข์ร้ายกว่าสุขนั่นอีก ให้มองกลุ่มกันข้ามอย่าไปเห็นแต่ทายเพียงไว้ว่าทั้งหมดที่ได้มานี่นะเหมือนดังนั้นแหละให้คิดเอาเองตาหูจมูกลิ้นกายใจให้คิดเอาเองคำว่ากายเนี่ยมันมัดทั้งกายมัดทุกสิ่งทุกอย่างรวมในกายนั้นเป็นโรคไข้ไข้เจ็บแตกต่างสารพัดทุกอย่างมันหมดมันต้องทุกข์เดือดร้อนคนเราเมื่อจะตายมันต้องเดือดร้อนเต็มที่กระสับกระส่ายกระวนกระวายเดือดร้อนเต็มที่ที่เขาเรียกว่าธาตุแตกขันดับกระสับกระส่ายดิ้นรนจนเต็มที่แล้วก็เมื่อธาตุแตกมันก็หมดมันก็หมดกระวนกระวายครับนี่ไม่รู้สึกอะไรแล้วนั่นตอนนั้นมันจะตายแล้วถ้ามันยังกระวนกระวายยังไม่ตายหรอกมันยังรู้สึกอยู่มันหมดแล้วก็หมดความรู้สึกแล้วก็นั่นแหละมันจะตายแล้วทำยังไงล่ะครับนี่มันจำเป็นทุกคนแล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ามันเป็นต้นมาบรมศาสดายอดเยี่ยมของโลกท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันท่านเห็นแล้วท่านเห็นจริงแล้วท่านจึงสอนพวกเราเพื่อให้พวกเราเห็นตามท่านแล้วจะเอาไปไว้ไหนในทุกครั้งนี้เอาไปไหว้ไอ้ทำไมไม่มีใครรับหรอกเราฝากไปไหว้ทำไมรับจะไปซื้อไปขายเขาก็ไม่เอาทุกคนมันมีอยู่แล้วทุกคนเรื่องทุกทั้งหลายเหล่านี้เอาไปซื้อไปขายมันก็ไปเพิ่มทุกข์เขาอีกสิทุกอันหนึ่งแล้วก็ทุกสองทุกสามเข้ามาเพิ่มไปอีกมันก็แย่สิไม่มีใครหรอกจะเอาก้อนทุกกองทุกเมื่อผู้องค์เห็นเช่นนั้นแล้วจำเป็นจะต้องเข้ามาค้นคว้าเห็นตัวทุกตามเป็นจริงดังที่ว่านั่นนี่ฉันเห็นทุกตาเป็นจริงแล้วความสุขของพระองค์นั่นมันก็เกี่ยวข้องส่วนสุขของจิตเพราะเห็นทุกทั้งหลายแล้วนั้นเป็นของเบิกบานทุกก็เป็นเรื่องของทุกส่วนจิตจะเป็นเครื่องเบิกบานอยู่ในใจเพราะเห็นสภาพตามเป็นจริงพระองค์ยังให้เห็นตามตอนนั้นจริงอยู่แหละเมื่อยังมีชีวิตคือมีวิญญาณสัมผัสรู้ได้รู้ต่าง
มันจะไม่ให้ทุกข์ไม่มีท่านถ้าไม่ทุกข์พระองค์เจ้าก็ไม่นิพพานนั่นแหละการที่จะนิพพานเนี่ยก็เพราะมันทุกข์นั่นแหละทุกข์ถึงที่สุดนั่นแหละแต่ทุกข์นั้นไม่ได้เบียดเบียนพระองค์เพราะเห็นตามเป็นจริงเพ่งพิจารณาเห็นตามเป็นจริงพระองค์จึงพ้นจากทุกข์ได้พวกเราลองดูสิท่านถ้าตั้งสติพิจารณาเห็นทุกข์ตามเป็นจริงแล้วทุกข์นั้นจะไม่ทับถมใจของเราเลยสติตัวนั้นแหละเป็นของดีเด่นกว่ามดทุกสิ่งทุกอย่างสตินั้นให้คุณถ่ายเดียวไม่มีทุกข์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนแต่เป็นโทษทั้งนั้นเวทนาความเจ็บปวดไม่อยู่ดีสบายได้อยู่ดีสบายก็ดีหรือเฉยก็ดีในเมื่อมันเฉยๆก็จะเฉยอยู่หรอกแต่หากว่ามันจะกลับมาเป็นเวทนาสุขทุกข์เขาตัดที่ยิ่งร้ายเขาก็เก่าแล้วมันกลับไปกลับมาไม่เหมือนสติสติตัวนี้ถ้าหากว่าควบคุมให้อยู่แน่วแน่ในมีสติอยู่แล้วจะตั้งมั่นถาวรอยู่ตลอดเวลาสัญญาความจดจำก็เช่นเดียวกันสังขารเนียนยันก็เช่นเดียวกันปรุงแต่งสารพัดมันยิ่งทำให้มากฝ่ายทำให้ทุกข์มากเข้ากว่าอีกกว่านั้นอีกเพราะมีขันห้าเหล่านี้แหละมันยังทุกข์มากเมื่อพระองค์เมื่อเอาสติไปตั้งไว้ในขันห้าส่วนใดส่วนหนึ่งในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันรู้เท่าเข้าใจตามจริงๆแล้วความทุกข์จะไม่ครอบงำจิตมันยากเหมือนกันถ้าจะพูดทุกข์มีอยู่แต่ไม่สามารถที่จะครอบงำจิตมันยากพูดตรงนี้ยากที่จะเข้าใจหากเห็นด้วยตนเองเมื่อไรแล้วนั่นน่ะอ๋ออย่างนี้เราจึงจะพูดได้อ้อปากไปอ้อขึ้นมาแล้วน่ะสติจึงว่าไม่มีเสียหายยิ่งตั้งไว้มากเท่าไรสติเข้มแข็งเท่าไรไม่ให้อารมณ์ทั้งหลายนั้นมาย่ำยีเบียดเบียนได้ตั้งมั่นเท่าไรยังได้ความสุขมากถึงว่าพุทธศาสนานี้รวมมึงที่สติแห่งเดียวเทศมากมายสักเท่าไรก็เอาเถอะรวมมึงที่สติแห่งเดียวอัปมาเดนะสัมปาเดทะท่านทั้งหลายจึงยังความไม่ประมาทเป็นความถือคือความไม่ประมาทคือได้สติอันเดียวเรื่องทั้งหลายนั้นมันเป็นเรื่องปรุงแต่งเรื่องไปตามกิเลสเรื่องยุ่งเหยิงกามกิเลสทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นก็เพราะไม่มีสตินิวรณ์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็เพราะไม่มีสติอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นตามัญจตนาทั้งหกก็เพราะไม่มีสติเพราะสติไม่พอมีก็ไม่พอถ้าสติเข้าไปเพ่งพิจารณาแล้วเรื่องทั้งหลายนั้นหายหมดยังเหลือแต่สติอันเดียวสติกับจิตเลยเข้าไปอันเดียวกันสติคุมจิตนั้นไว้ทีแรกท
ที่มันดิ้นรนวุ่นวายต่างๆคือตัวจิตดิ้นรนคุมอยู่นั่นน่ะไม่ให้มันส่งออกนอกคุมอยู่ในที่เดียวนี่จนกระทั่งมันอยู่สติตอนนั้นเลยเข้ามาจิตไปเข้ามารวมสติไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวนั่นแหละตรงที่ยังจะเห็นของจริงทุกข์ทั้งหลายที่อธิบายทั้งหมดจะเห็นขึ้นตรงนั้นแหละคันท่ายังไม่ได้ถึงตรงนั้นตราบใดมันก็ยังหลงเชื่อตามมันอยู่ตลอดเวลามันยุส่งเสริมให้เห็นดีเห็นชอบให้เชื่อมั่นตามมันแล้วก็หลงตามมันมันจะตีตั้งมันหนึ่งในสิ่งเดียวแล้วถอนจากมันมาสติกับจิตรวมเข้าไปแล้วเลยเป็นอิสระในตัวจะมองเห็นสิ่งชั่วทั้งหลายที่เป็นมานั้นเป็นของหน้าทุเรศทุรังเป็นของหน้าเบื่อหน่ายเห็นเหตุในจิตสลดสังเวชที่พูดกับทั้งหลายนั้นที่ว่าไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจตามเป็นจริงอันนี้เพราะเหตุที่เราไม่มีสมาธิหัดสมาธิให้แน่วแน่หัดสมาธิให้มันเต็มสมาธิคือความแน่วแน่เป็นหนึ่งนั่นเรียกว่าสมาธิถ้าไม่เห็นสมาธิตราบใดแล้วไม่เห็นตามเป็นจริงตราบนั้นมันเคยเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมามานมนานจะเกิดมาได้แต่หลายภพหลายชาติแล้วยากที่จะทำใจให้อยู่เป็นสมาธิได้เหตุนั้นมันจึงไม่เห็นตามเป็นจริงเมื่อไม่เห็นตามเป็นจริงก็คนก็หลงมัวเมาอยู่ตามเรื่องสัตว์ทั้งหลายที่มันเวียนว่ายแต่เกิดกับเพราะเหตุเหล่านี้แหละมันทำสมาธิให้เป็นหนึ่งแน่วแน่ลงไปจิตออกจากสมาธิแล้วจะพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงจึงจะตัดกระแสความกังวลกังวายเกี่ยวข้องกับความในพวงมดพ้นจากทุกข์ได พระพุทธเจ้าท่านสอนนักสอนหนาสอนสมาธิภาวนาให้เข้าถึงหลักอันหนึ่งเข้าถึงหลักอันหนึ่งแล้วตั้งมั่นอยู่ด้วยสติใจมันเป็นหนึ่งแล้วมีสติอยู่ทุกเมื่อจะคิดจะนึกจะตรึกตรองอะไรต่างๆก็เห็นตัวมันอยู่รู้ตัวมันอยู่มันคิดดีหรือคิดชั่วคิดหยาบละเอียดนั้นก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาความชั่วมันเป็นของน่าเกลียดพึงกลัวมันต้องชำระมันสิความดีมันเป็นเหตุให้เพลิดเพลินคิดในทางที่ชอบมันก็เป็นเหตุให้เพลิดเพลินสนุกสนานด้วยความดีนั้นพอใครใจยังไม่อยากได้ก็รักษาไว้เถิด
มันเห็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลามันคิดชั่วแป๊บเดียวเท่านั้นมันก็เห็นเป็นโทษใหญ่โตหัวทางมันก็มีแต่ความดีความชั่วกับความดีมันหักล้างเข้าอยู่ในตัวเมื่อหักล้างเข้าอยู่ในตัวเห็นชั่วมากเข้าไปมันก็หักล้างมากความชั่วนั้นออกไปออกไปมันก็เหลือแต่ความดีมันก็ความสุขสบายเกิดขึ้นในที่นั้นนั่นแหละเราฝึกหัดอบรมนิสัยของเราอบรมใจของเราตรงนั้นน่ะให้มันละชั่วให้มันเห็นความชั่วฝึกหัดนิสัยใจสันดานของเราให้มันค่อยดีขึ้นด้วยการลบล้างกันอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิแน่วแน่แล้วอย่าไปอยากรู้อยากเห็นนั้นมันรู้ขึ้นมาเองจิตเป็นสมาธิไม่ใช่มันอยู่ตลอดเวลาอยู่พักหนึ่งหรือชั่วคู่ชั่วคราวแล้วมันจะต้องออกส่งสายไปตามเรื่องส่งสายไปมันเห็นตามไปจริงแล้วสานี้ไม่เหมือนเมื่อไม่ฝึกฝนอบรมเมื่อมาฝึกฝนอบรมมันก็ทรงสายเหมือนกันแต่มันเพลินมัวเมากับความมันทรงสายไปไม่ทราบว่าดีหรือชั่วท่านฝึกฝนอบรมแล้วมันดีเต็มที่เข้าถึงจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วมันสายออกไปคราวนี้มันเป็นเรื่องสายไปหาปัญญามันเกิดอุบายปัญญา มันยังสามารถรู้แจ้งเห็นจริงจริงนั้นได้เห็นนั่นเองว่าฝึกหัดตรงสมาธินี่แหละให้มันคงจะได้มากสักเท่าไรไม่มีประมาณครับสมาธิมันมากกันเถอะไม่มีประมาณครับเราไปใช้ไปสอยสิ่งต่างๆเดี๋ยวหมดไปสมาธิไม่พอเดี๋ยวหมดไปแต่วันหนึ่งวันหนึ่งเราหัดสมาธิไม่มันน้อยใช้ไปเลยหมดแต่วันหนึ่งวันหนึ่งเลยไม่เหลือให้มันเหลือทีวันหนึ่งมันเหลือไว้ทีนิดหน่อยช้าชมไว้ทีจึงเรียกว่าภาวนาทำความเพียรถ้าสมาธิไม่มีมันก็ไม่ใช่ทำภาวนาความเพียรนะทีไม่เหลือไว้หาเงินหาทองก็ลองดูทีหาวันใช้วันมันก็หมดทั้งนั้นไม่มีเหลือหาไว้เหลือไว้วันหนึ่งเดือนนี้เดือนหน่อยมันก็หลายวันข้างก็มากสะสมขึ้นก็ยังค่อยมีค่อยรวยขึ้นสมาธิก็เช่นนั้นเหมือนกันเอาตั้งใจทำความเพียรทำภาวนาต่อไปภาวนาคือได้แก่ทำให้เกิดให้มีขึ้นแต่ก่อนเราไม่เคยมีก็อันเดียวนั่นแหละอันที่พูดมานั่นแหละความดีไม่เคยเกิดมีขึ้นมาคือเราตั้งสติกำหนดจิตให้ตั้งนิ่งอยู่ในจิตอันเดียวให้ตั้งสติกำหนดจิตอันเดียวอันนี้ไม่เคยมีแต่ก่อนเมื่อตั้งสติกำหนดจิตมันก็มีขึ้นมาแล้วนะอันนั้นเรียกว่าภาวนา
จะเจริญอนาปานสติก็เอาหรือเจริญพุทโธก็เอาเพื่อล่อให้จิตเข้ามาอยู่ในที่เดียวมันต้องมีเครื่องล่อถ้าไม่มีเครื่องล่อมันก็ไม่มาจิตจะเป็นยังไง จิตนั้นส่งสายไปทั่วทุกแห่งทุกหนไม่อยู่กับตัวของเราจึงนึกเอาพุทโธก็ดีหรืออนาปานสติก็ดีพอนึกเท่านั้นมันก็มาอยู่กับอันนั้นแหละในเคยนึกแต่ก่อนมันก็ไม่ทราบไปอยู่ไหนพอนึกแล้วก็ใจมันจิตมันก็ไม่อยู่กับมันพุทโธหรืออนาปานสตินั้นไม่อยู่ในที่นั่นก่อนเห็นจิตของตนนะท่านจิตของตนนั้นเป็นยังไง